เสร็จแล้วนะครับต้มโค้งปลาดุกทอดกรอบนะครับบีบมะนาวลงไปครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับให้กับต้มโค้งใส่ปลาดุกลงไปทอดเลยครับเราก็จะทอดกรอบปลาดุกนะครับก่อนนำไปต้มโค้งนะครับเพื่อนเราก็จะรอปลาดุกทอดจนกรอบนะครับแล้วค่อยเอาขึ้นปลาดุกก็กรอบแล้วนะครับเอาขึ้นได้และเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับเพื่อนนำเครื่องเทศนะครับลงไปคั่วก็มีกระเทียมหอมตะไคร้ข่านะครับแล้วแต่ตามเราชอบใจเลยครับคั่วให้หอมนะครับให้กลิ่นหอมฟุ้งเนี่ยนะครับก็ใส่รากผักชีลงไปนะครับเพิ่มความหอมครับให้กับเครื่องเทศหอมนะครับก็เติมน้ำลงไปนะครับน้ำเปล่านะครับประมาณ1ลิตรนะครับหรือ1ถ้วยใหญ่นะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการต้มนะครับต้มโค้งนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็รอให้น้ำเดือดนะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วครับก็เติมเครื่องปรุงลงไปนะครับมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือครึ่งช้อนชาผงปรุงรสนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะและตามด้วยพริกสดนะครับสัก5เม็ดใส่ลงไปมะเขือเทศนะครับสัก2ลูกตามด้วยพริกแห้งนะครับที่คั่วนะครับสัก 5-6 เม็ดนะครับตามด้วยใบมะกรูดเพิ่มความหอมให้กับต้มโค้งนะครับชิมรสชาตินะครับใส่ใบกะเพรากับผักชีฝรั่งลงไปเลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับต้มโค้งนะครับขั้นตอนต่อไปนำไปใส่ถ้วยแล้วนะครับน้ำต้มโค้งนะครับมาใส่ถ้วยครับซึ่งมีปลาดุกทอดกรอบรออยู่ใส่เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับต้มโค้งปลาดุกทอดกรอบนะครับบีบมะนาวลงไปครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับให้กับต้มโค้งมะนาว2ซีกนะครับเพื่อนๆแล้วมาชิมกันสุดยอดมากครับเพื่อนๆอร่อยติดหนวดครับเมนูต้มโค้งปลาดุกทอดกรอบนะครับ